ตามกันต่อครับยกที่2ครับแม่ยกแรกศักดิ์นรินทร์นี่ทำท่าเจียนอยู่เจียนไปครับโดนเจาะล่างก็ไม่ดีโดนหมัดก็แกว่งครับยกนี้นี่กำลังใจมาแล้วครับโดนบิดเหลี่ยมล้มไปอีกครับอ้าวเข็มใหญ่ครับยาเข็มใหญ่แต่ว่าแม่ตอนนี้อาการมวยไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับศักดิ์นรินทร์ครับนี่ว่าไม่ยอมอยู่ห่างแล้วนะครับตอนนี้ต้องชวนทะเลาะเบียดปล้ำในติดตลอดนะครับเพราะอยู่นอกนี่แหละครับจะโดนเจาะยางไปก่อนลมจะแฟบหรือเปล่าครับยางจะแฟบหรือเปล่าเอาละครับเกาะได้ก็พยายามจะตีนะครับมีเงินอัดฉีดมาไหลกำปั้นทีเดียวครับทางด้านของศักดิ์นรินทร์อ้าวศักดิ์นรินทร์แดงนะครับคลิกซอน้ำเงินอ้าวสู้แล้วฮึดแล้วฮึดมาปล้ำเสียไปศักดิ์นรินทร์เอาสิกคลิกซอคลิกซอสองข่าวเอาศักดิ์นรินทร์โต้มาโอ้โหเอาโดนขาอีกแล้วครับเข้าในตีได้ไหมพอประกบนี่แหมดูครับจังหวะล็อกของจิ๊กซอครับโอ้โหแกเป็นครีมล็อกเลยครับอ้าวหมัดจิ้มสวยครับเดินมาต่อครับแรกๆอาจจะเจ็บตอนนี้นี่เริ่มจะชาครับเริ่มจะชาเอาโดนไปอีกตีเข้าไปครับศักดิ์นรินทร์อ้าวตีได้ไหมแหมเจอลูกรัดของจิ๊กซอครับเอาละครับพยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าครับทางด้านของศักดิ์นรินทร์แล้วก็เริ่มจะทำได้ดีด้วยนะครับโอ้โหแต่จิ๊กซอนี่ไม่สนนะครับพยายามเตะขาต่อยหมัดนะครับจะย้ำแผลเดิมให้ได้เอาเลยครับยางจะรั่วหรือเปล่าครับมีหมัดด้วยดูเอาเบียดเข้าไปชวนทะเลาะชนเข้าไปล้ำในโอ้โหเอาเลยครับเรียกว่าสู้ด้วยนะครับวงในนี้ก็สู้นะครับทางด้านของจิ๊กซอถึงจะเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกครับโอ้โหเป็นยก2ที่มันมากๆเลยครับศักดิ์นรินทร์แกก็กระเด้งไปกระเด้งมาครับโดนขาแต่หัวใจเดินชนอยู่ครับหัวใจยังใช้ได้ครับวงในขวางได้ไหมตั้งไว้ก่อนครับโอ้ผู้นี้นี่เปิดหัวมาก็มันแล้วครับตีตื้อไปเรื่อยแต่ว่าโดนขาแล้วแกก็เนี่ยครับโดนขาแล้วออกอาการตลอดเลยครับเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นะครับถ้าจิ๊กซอเร่งมากๆนี่ปลายจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ทางด้านศักดิ์นรินทร์นี่เดินเบียดแล้วนะครับชวนทะเลาะกล้ำในเอาเบียดเข้าไปโอ้มีหมัดสลับด้วยแข้งด้วยนะครับหรือว่าไม่ใช่เข่าอย่างเดียวครับออกครบเครื่องจริงๆส่วนจิ๊กซอตอนนี้ดูว่าจะเลือกออกแล้วนะครับเอาละครับเลือกออกไม่มั่วไม่ปะทะเอามาดูวงในโอ้โหอย่างนี้เดือดแน่ครับเอาลุ้นเลยจิ๊กซอน้ำเงินนะครับศักดิ์นรินทร์มาแล้วเอ้าจิ๊กซอมาศักดิ์นรินทร์ไปเอาจิ๊กซอเตะขาอุ้ยทำท่าเดียวเอ้าหมดเดียวก่อนสองจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าครับเอาศักดิ์นรินทร์แดงนะครับจิ๊กซอน้ำเงินแม่ปลายยกทำท่าจะนั่งแล้วนะครับเอาจิ๊กซอกันล็อกเลยล็อกไปเลยทีเดียวนี่นะครับโอ้โหแม่ทำท่าจะไปแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง CP นะครับเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์คุณเรศศรีปาทักโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์21สาขาครับศักดิ์นรินทร์ครับห้องไว้ในใจครับ 100,000 บาทครับชนอย่างเดียวครับดับเครื่องชนครับแต่ว่าอย่าไปชนแข้งชนเข่านะโอ้แต่ว่าจิ๊กซอครับดูครับอ้าวตีสู้ยิบตาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพอมีเงินนี่กำลังใจมันมานะพี่อลีโอ้โหเรียกว่าวงในนี่ทางด้านของจิ๊กซอนี่ก็พยายามไล่แขนนะครับแล้วแทงสู้ถึงจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับมาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของศักดิ์นรินทร์พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าครับเอาเลยครับพี่เลี้ยงก็บอกให้เดินอย่างเดียว 100,000 บาทครับเงินอัดฉีดเริ่มจับปล้ำไหนแทงได้เหมือนกันโอ้โหแต่ว่าเรียกว่าช่วงล่างนี่โดนไปเยอะนะครับทำท่าจะยืนไม่อยู่ครับโดนจนไม่รู้ว่าจะโดนยังไงแล้วครับแต่ว่ายังสู้ครับยังไม่ทิ้งตัวครับ 100,000 บาทได้ไหมตีแต่ว่าจังหวะจับครับมวยตัวเล็กอย่างจิ๊กซอแกจับแล้วแกตั้งสวยมากครับเรียกว่าแข็งแรงจริงๆนะครับชกได้ทั้งบู๊ทั้งบุญเหมือนกันทางด้านของจิ๊กซอเอาละครับศักดิ์นรินทร์ไม่สนพยายามจะเบียดเข้าไปบังเข้าไปโอ้โหมีศอกมาด้วยนะครับแล้วก็เริ่มปล้ำได้เอาตีได้ไม่ได้เริ่มตีแล้วครับมาดูโอ้โหมาโดนบิดเหลี่ยมอีกล้มลงไปนี่ดูว่าทางด้านของศักดิ์นรินทร์นี่เริ่มจะลุกช้าแล้วครับก้นเริ่มหนักครับแม่ทำท่าจะไหวหรือไม่ไหวนะครับศักดิ์นรินทร์รูปร่างก็ดีเหลือเกินนะครับแต่ว่าก็โดนเยอะเหลือเกินนี่แกกระโดนทั้งบนทั้งล่างเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเทกระจาดเลยทีเดียวเอ้าโอ้โหยังเดินอยู่ครับหัวใจสอบผ่านครับแต่ว่าอาวุธมวยนี่โอ้รับเยอะจริงๆครับจิ๊กซอนี่มาได้ทั้งล่างได้ทั้งบนครับแรงยังมีไหมครับศักดิ์นรินทร์ 100,000 บาทท่องไว้ในใจครับ 100,000 บาทอึ๊บไว้ก่อน
ดูว่าจิ๊กซอนี่ตอนนี้เลือกออกแล้วนะครับไม่มั่วไม่ปะทะโอ้โหสายบิดเหลี่ยมลงไปล้มกิ้งลงไปลุกช้าแล้วครับตอนล่างนี่ช่วงล่างนี่เจ็บด้วยแหละครับโดนเข้าไปนี่โดนเข้าไปเยอะๆนี่ทำท่าไม่ดีครับตอนนี้จะยืนตัวแข็งไปแล้วครับแต่ยังมีฮึดนะครับดูครับตอนนี้จิ๊กซอพยายามเร่งจะปิดเกมให้ได้ครับโอ้ล้มลุกคลานเลยนะครับศักดิ์มรินไหวไม่ไหวเนี่ยเอ้าอีกนิดนึงแหมระฆังช่วยก่อนมาแล้วครับปล่อยตัวออกมาในยกที่4นะครับทางด้านของศักดิ์นรินทร์ก็ยังคงเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับพยายามที่จะล่ําในตีเข่าโอ้ดูการไล่แขนของจิ๊กซอนี่เตี้ยนะครับเสียเปรียบรูปร่างแต่วงในนี่ความแข็งแรงนี่ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับคอยไล่แขนเอาไว้มีทุกลูกเลยนะครับจิ๊กซอนี่ครับแหมวงในก็สู้ได้ครับวงนอกนี่อาวุธเห็นเลยนะครับว่าชัดเจนแล้วก็รุนแรงกว่าครับศักดิ์นรินทร์ครับมีโอ้โหดูจังหวะล็อกตัวเล็กล็อกตัวใหญ่ครับนี่ครับตัวเล็กจับตัวใหญ่ได้เปรียบครับเรียกว่าความแข็งแรงนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมาแล้วครับศักดิ์นรินทร์พยายามจะฮึดนะครับที่หมัดฟันศอกโอ้มาโดนขวาเน้นๆ นะครับของจิ๊กซอเข้าไปนี่ทำท่าออกอาการหยุดแล้วครับตอนนี้ไม่สนเอาพยายามไล่เข้าไปนะครับเตะขาด้วยนะครับแล้วก็ต่อยหมัดทางด้านของจิ๊กซอกรรมการก็เล็งแล้วนะครับเอาจิ๊กซอเอาอีกแล้วสักยุติการชกเลยนะครับก็จบไปนะครับยก4ครับเพราะว่ารับมาตั้งแต่ช่วงยกแรกเลยครับกรรมการชูมือที่จิ๊กซอลึกมอสกันเองลำพูนครับนี่ลูกศิษย์ของไทยแลนด์ฟินฟิช